เป็นอะไรอ่ะนั่งเท้าคางอย่างกับโฆษณายาแก้ปวดอย่างนั้นอ่ะจะมาให้เท้าคางในราคาลองอันขาวันนี้ตั้งแต่เช้านะจะได้ขายสบู่ได้แค่ก้อนเดียวอ่ะแค่นั้นไม่พอนะมาขอคืนหนูยี่ห้อผิดอีกแล้วก็ไม่ซื้อเฉยเลยอ่ะเชื่อลมเสียเจ๊มันเป็นเรื่องปกตินะร้านค้ามันก็ต้องมีคนมากคนน้อยสลับกันไปอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะน้องอันค่ะวันนี้มีร้านสะดวกซื้อมาเปิดใหม่หน้าปากซอยไงยังลูกค้าเจ๊ไปหมดเลยอ่ะเนี่ยเจ๊อยู่นิ่งๆแบบเนี้ยก็เสียเปรียบเขาสิเนี่ยเจ๊ควรจะปฏิรูปร้านค้าโดยการกระตุ้นให้ลูกค้านี่เข้ามาอย่างเช่นการโฆษณาอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะน้องอันขาทำไมคะอันเบอร์ไปเหรอคะไม่ใช่ก็ทางคอนโดเนี่ยมีร้านที่อยู่ร้านเดียวนะคะจะโปรโมทเพื่อก็เจ๊เป็นซะอย่างเนี้ยแล้วจะมาบ่นว่าลูกค้าน้อยเจ๊ลองคิดดูนะคะร้านค้าเดี๋ยวนี้นะคะแต่ละที่เนี่ยเขาก็ต้องทำให้ลูกค้าพึงพอใจในร้านของเขาค่ะโดยการทำการโปรโมทแจกของบ้างทำนู่นทำนี่การประชาสัมพันธ์บ้างอย่างโรงพยาบาลของอันค่ะอันทำงานอยู่นะคะคนไข้แน่นเอียดเต็มไปหมดเลยค่ะคนเยอะมากแต่เขาก็ยังทำการประชาสัมพันธ์ตลอดเวลาเห็นไหมล่ะคะแค่เนี่ยเองค่ะเจ๊อ่ะจะได้มีร้านค้าที่แน่นคนเยอะอะไรแบบนี้ค่ะเจ๊ว่าไงคะเยี่ยมเลยจัดไปดื่มเยอะๆโอ๊ยนี่กินจนน้ำท่วมปอดเลยเนี่ยเออกินเถอะดีกว่านั่งน้ำลายบูดที่มันเน่าอย่างเงี้ยใจคอกินเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องออกกระตือรือร้นกันบ้างสิก็ตอนนี้งานข้างนอกเนี่ยหายากมากเลยรู้แบบว่าตอนนี้แต่ละคนเล่นรับงานตัดราคากันอะแล้วฉันนี่แทบจะหลุดออกมาจากวงโคจรเลยนะก็เลยจะมาขอยืมร้านนั่งหายใจหน่อยเอาดิเนี่ยหัวอกเดียวกันเลยไม่รู้ว่าลูกค้าไปหลบซ่อนหัวกันที่ไหนเนี่ยฉันขายไม่ได้เลยแล้วร้านกาแฟก็ขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยใช่ไหมใช่สิเป็นอย่างนี้กันทุกที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้หางานยากมากฉันเครียดมากเลยอ่ะใช่คำนี้แหละแล้วฉันจะเป็นฝ้าไหมเธออย่าปล่อยให้สิวฝ้าขึ้นบนใบหน้าคุณครับฮะอะไรคะนี่เป็นยาทาฝ้าครับรับรองตลับเดียวหายครับเฮ้ยนี่ร้านฉันไม่ได้ร้านข้าวต้มนะจะมาขายของซีซัวสุ่มสี่สุ่มห้าแบบนี้นั่งกับพี่เลยครับพอดีผมจะมาดื่มกาแฟครับพอดีเห็นคุยกันเรื่องฝ้าครับพอดีผมก็เลยอยากจะขายของพอดีเลยครับยังไงผมสั่งกาแฟเลยได้ไหมครับเอากาแฟร้อนนะครับค่ะถ้วยหนึ่งครับค่ะยกล้อด้วยอะไรยกล้อคะยกล้อก็โอ้ยัวใส่นมข้นไงครับคุณเปิดร้านกาแฟคุณไม่รู้จักยกล้อได้ยังไงครับตลกนะคะเนี่ยครับยกล้อยกเยอะๆเลยนะครับโอเคค่ะนี่ขายทุกอย่างเลยเหรอคะก็ขายของจุกจิกนะครับของกินของใช้เสริมสวยสุขภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีนะครับอุ๊ยจริงเหรอคะครับคือตอนนี้โทรศัพท์ของเข็มที่ชาร์จแบตมันพังอะค่ะไม่รู้ว่ามีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์หรือเปล่าอย่าบอกนะครับว่าใช้รุ่น IQ 1.5 Digital TV ใช่ไหมครับเฮ้ยใช่ไหมครับใช่นะครับเดี๋ยวผมขอดูให้นะครับโอ้โหรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ฮิตกันเลยนะครับเหลือชิ้นหนึ่งพอดีครับยังไงเดี๋ยวผมติดวอยให้เลยนะครับประกันเรียบร้อยครับอันนี้ของแท้จากศูนย์เลยนะครับโอ้ยโอ้ครับขอบคุณมากกาแฟร้อนร้อนอะไรอ่ะเขามีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ด้วยอ่ะเขาขายเฮ้ยอย่างนี้ไม่ขายก๋วยเตี๋ยวหลอดไปด้วยเลยล่ะฮะก๋วยเตี๋ยวหลอดผมก็มีจะเอาไส้หอยเชลล์ไส้หมูแดงหรือว่าไส้ผักมังสวิรัติเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับนึ่งให้เฮ้ย
ไรเนี่ยแกเป็นอะไรอีกวะเนี่ยไอ้มอเตอร์ไซค์เพื่อนยากอยู่ๆก็สตาร์ทไม่ติดโหยนี่ฉันเสียเวลาทำมาหากินเพราะแกนะเนี่ยนี่แกเนี่ยนะทำให้ฉันเนี่ยเสียเงินมากกว่าที่ฉันต้องเสียตังค่ากินข้าวอีกรู้ไหมเฮ้ยแล้วมันเป็นอะไรเนี่ยหัวเทียนบอดหรือเปล่าครับอ่ะขอบใจครับเฮ้ยครับมาได้ไงเนี่ยอยู่ก็ยื่นหัวเทียนมาให้ด้วยลองใช้ก่อนดีกว่าครับผมว่าน่าจะสตาร์ทติดได้ครับเออขอบใจเฮ้ยไงล่ะครับผมบอกแล้วโอ้ยขอบคุณมากโอ้ไอ้เพื่อนยากนี่ฉันเพิ่งซื้อหัวเทียนเปลี่ยนให้แกเองเว้ยขอบคุณนะฮะไอ้นี่คุณมาซ่อมรถแถวนี้อ่ะครับเอาครับผมมาขายของครับขายของครับนี่ไอ้พี่จอมทำไมแกปล่อยให้ที่วินไม่มีรถฮะรู้ไหมฉันต้องเดินจากตลาดเข้ามาเองเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนโอ้เอ้ยนี่แกเห็นไหมเนี่ยรถฉันเพิ่งสตาร์ทติดเนี่ยดีเนี่ยที่ได้พี่คนนี้เขามาช่วยครับเขามาเอาหัวเทียนไว้ฉันเปลี่ยนเนี่ยอ๋อแล้วพี่มาขายอะไรเหรอคะผมมาขายของทั่วไปครับของกินของใช้ครับอ๋อขายอะไรบ้างอะคะ ก็เยอะแยะหลายอย่างเลยครับมีทุกอย่างเลยปะคะพี่มีเนยไหมคะเนี่ยเยลลี่นะคะพี่เดินหาทั่วตลาดแต่ละร้านไม่มีเลยเหนื่อยมากครับว่าแต่คุณน้องอยากจะได้เนยจืดหรือเนยเค็มอะครับฮะอย่าบอกนะคะว่ามีเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับมีทุกอย่างเลยฮะเนยเนี่ยนะโอ้ยแย่จังเลยครับเหลือแต่เนยเค็มครับไม่ทราบว่าพอได้ไหมครับเอาค่ะเอาพอถูถ่ายได้นะครับพี่มีทุกอย่างเลยเหรอคะเนี่ยแล้วพี่พอจะมีเงินให้กู้ไหมคะเรื่องนี้กันยังเป็นปัญหากับชีวิตตัวเองอยู่เลยครับเอ้ยใช่ไหมยังมีเท่าไหร่อ่ะมี20โอ้ฉันจะกู้ไปทำนมรบกวนขอเงินค่าหัวเทียนกับค่าเนยด้วยนะครับอ๋อครับจ่ายไปก่อนเฮ้ยไม่มีรถกับนี่เดินมาเหนื่อยจ่ายเลยฉันบอกฉันมี20ก็จ่ายไปสิ10บาทเองเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปเก็บก็แล้วกันเอาอะไรเพิ่มอีกเลยครับไม่เอาไปแล้วครับโทษทีครับนี่สวยไหมอะไรอ่ะเจ๊ไปโปรโมชั่นลดราคาร้านเจ๊ไงคะมินิมาร์ทเจเบลลดสุดขีดท้าให้ช็อปถูกสุดๆแห่งศตวรรษทำไมต้องมีหน้าเจด้วยอ่ะก็แบบกลัวคนเข้าร้านผิดไงคะเดี๋ยวเข้าไปเข้าร้านสะดวกซื้อที่เปิดใหม่ทำไงอ่ะโอ้ยไม่ทันแล้วเจตอนนี้เนี่ยนะมีคนเขาเอาของเข้ามาขายในคอนโดเราเลยคนซื้อกันเพียบของขายตรึมจริงอ่ะจริงนี่มีคนกล้าแข่งเปิดธุรกิจแข่งกับฉันแล้วเนี่ยไม่ใช้ได้เลยครับอันนี้ครับดีเลยครับครับครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวผมจบใส่หัวก่อนเลยครับผมบอกเลยครับองค์นี้นะครับงามสุดๆครับเนี่ยพุทธคุณยอดเลยฮะเนี่ยถ้าเลี่ยมขึ้นคอนะโอ้ผมบอกเลยเดี๋ยวต้องนั่งเฝ้ากันเลยทีเดียวครับทำไมอ่ะท่านจะล่องหนได้เหรอว้าวครับหายสิครับโอนอันตรธานไปอยู่ตลาดพระเกจิดังหลายองค์ถามหานะครับผมบอกเลยว่าองค์เนี้ยถ้าเอาไปทำร้านไม่ดีบางร้านสับเปลี่ยนเอาพระใหม่มาให้เราพันสามไม่แก่กล้าพุทธคุณไม่ถึงด้วยนะครับโอ้จริงเหรอเนี่ยเนี่ยคุณเกิลท่าพระอาทิตย์ก็ถามหาอยู่องค์เนี้ยแต่ผมไม่ให้ผมอยากให้พุทธคุณคุ้มครองคุณวินมอเตอร์ไซค์เพราะว่าเราขับรถเนี่ยมันต้องอาศัยความปลอดภัยเป็นหลักใช่ไหมครับและที่สำคัญนะครับค่าบูชาครับครับสำคัญมีค่าเนยด้วยฮะแล้วก็มีค่าอะไรค่าหัวเทียนไงครับหัวเทียนตรงนั้นเลยครับเก็บเงินเลยเหรอจะใช้คำว่าเก็บเงินใช้เป็นค่าบูชาอ๋อบูชาบูชาคิดรวมกันเลยครับไม่ได้เลยนะครับเอาขึ้นคอเลยนะครับผมว่าปลอดภัยมากๆเลยครับ
อ่ะเอาไปครับขอบคุณมากเลยครับขอบใจมากนะได้เดี๋ยววันหลังจะมาดูของใหม่ได้เลยครับขอให้ปลอดภัยกับการเดินทางและใช้ชีวิตครับบายจ้าบายจ้องว่าไงเจ๊ตามหาตั้งนานโทรก็ไม่รับสายมัวทำอะไรอยู่ได้ผมทำธุระนิดนึงไงมีอะไรอ่ะเนี่ยพาไปร้านเครื่องสำอางที่หน้าปากซอยหน่อยดีเนี่ยจะไปซื้อมาร์กหน้านะเนี่ยรีบไปเลยเดี๋ยวมันก่อนนอนต้องมาร์กอ่ะเจ๊แทนที่จะเอาเวลาเนี่ยไปนงไปนอนให้เรียบร้อยเนี่ยมาเสียเวลากับอะไรไอ้มงไอ้มาร์กอะไรเนี่ยไม่ต้องไปซื้อหรอกแล้วมันเกี่ยวอะไรฉันจ้างไปนะเนี่ยฉันไม่ได้ให้ไปฟรีเอ้ยเอางี้กันเจ๊ไม่ต้องไปถึงตลาดหรอกนี่ผมขอแนะนำร้านขายสรรพสิ่งทุกอย่างผมรับรองนะเจ๊ว่าเขาเนี่ยจะต้องมีอะไรไอ้มาร์กอะไรที่เจ๊จะเอาแน่ๆเลยอ่ะมาร์กหน้าเนี่ยร้านเจ๊เบลอ่ะยังไม่มีเลยนะนี่จะมีได้ไงเนี่ยเจ๊เชื่อผมดิร้านนี้เนี่ยผมขอท้าเจ๊เลยว่ามีทุกอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะผมแค่ถามเล่นๆว่ามีพระเครื่องหรือเปล่าเขายังมีเลยเหรอจริงไปดูดิเจ๊ก่อนดูก็ได้จะมีเหรอพี่ครับครับรู้จักหรือเปล่าก็ไม่รู้ลองดูดิเจ๊พี่รู้จักนี่ไหมคะมาร์กหน้าค่ะที่มันเป็นเยื่อกระดาษที่เอาไว้สำหรับมาร์กหน้าของผู้หญิงเนี่ยค่ะมาร์กครับเอาแบบธรรมดาหรือหอยทากครับหรือจะเอาแบบลกแกะด้วยครับลองดูสิครับก็มีหลายแบบให้เลือกด้วยต้องการหาอยู่เอานี้แล้วกันนะคะเอามาโอ้มาร์กหอยทากก็ได้ครับครับค่ะเนาะไปแล้วนะครับเขามาทำอะไรแถวนี้ครับผมไม่มีอะไรครับผมกำลังจะกลับพอดีเลยครับเอาของมาขายเลยครับที่เอามาขายของแถวนี้มันไม่ได้นะครับมันผิดกฎของชาวคอนโดนะครับคุณรปภ.ครับดูท่าทางคุณหน้าค้ำมากเลยเหมือนคนไม่ได้หลับได้นอนใช่ไหมครับใช่ครับพอดีนอนไม่หลับนิดหน่อยครับถ้ามีอาการฝันร้ายเนี่ยมันไม่ดีเลยนะครับอย่าบอกนะครับว่าฝันร้ายด้วยอุ๊ยใช่เลยครับโอ้อย่างนี้เลยครับคุณรปภ.ครับการฝันร้ายเป็นสิ่งไม่ดีอาจจะทำให้ชีวิตอัปมงคลได้นะครับลองไปดูนะครับวิธีฝันลงฝันร้ายอย่างนี้มันมีวิธีแก้ครับมันอันตรายนะบางคนเนี่ยฝันร้ายติดต่อกันหลายวันเนี่ยคุ้มคลั่งเสียสติเลยก็ดีและที่สำคัญนะครับเล่มนี้อยากจะบอกนะครับมีการตีเลขให้ด้วยนะครับลองดูครับเป็นมงคลแก่ชีวิตแต่ว่างั้นผมคุณไปขายของแถวอื่นดีไหมครับเดี๋ยวผมพาไปเพราะว่าแถวนี้ส่วนกลางเขาว่านะครับอ๋อครับครับผมได้ครับได้ครับคุณมากเลยครับเนี่ยเป็นกาแฟขั้วบดนะครับจากเชียงรายรับรองกินและอร่อยดีต่อสุขภาพพี่รับไปเลยไหมครับ20บาทครับ20บาทครับพี่เอาไปลองนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับใบปิวด้วยค่ะอะไรครับใบปิวค่ะลดราคาค่ะนั่นเลยครับช็อกโกแลตจากสวีเดนยามีอยู่ตรงนี้นี่เองครับอ้าวครับว่าไงหนีใครอยู่ครับอ๋อเปล่าค่ะครับคือว่าเยลลี่เนี่ยเห็นว่าพี่อ่ะรู้หลายเรื่องดีค่ะคือเยลลี่อยากจะมีเรื่องจะปรึกษาค่ะปรึกษาเรื่องอะไรครับคือว่าน้องเยลลี่คือเยลลี่สนใจอยากจะมีงานที่ทำแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ทำแล้วได้เงินเยอะๆค่ะพี่พอจะแนะนำงานให้เยลลี่ได้ไหมมาถูกทางแล้วครับถ้าเรื่องงานนะครับพี่บอกได้เลยครับนี่ครับหนังสืองานครับแค่น้องเยลลี่เลือกงานที่ชอบนะครับแล้วมีความสุขกับการทำงานเราก็จะสามารถทำงานนั้นได้นานครับอยากให้น้องเยลลี่รับไปเพื่อหาสิ่งที่เหมาะสมครับคือเยลลี่ก็อยากจะทำหลายอย่างนะคะครับแต่ว่าเยลลี่จบแค่ม.3 เองอะค่ะม.3 ไม่ใช่ปัญหาครับน้องเยลลี่พี่ก็จบเท่าน้องเยลลี่อะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราตั้งใจทำงานรักในอาชีพไม่เกี่ยงงานหนักมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่พี่อยากจะแนะนำให้น้องเยลลี่เรียนต่อครับเพราะว่าการที่คนเราเรียนหนังสือสูงๆนะครับ
ก็จะสามารถเลือกงานที่ดีมีรายได้ที่ดีกว่าคนที่เรียนที่ไม่สูงครับการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับพี่ว่าใบสมัครตัวนี้ไปด้วยเลยก็ดีครับขอบคุณมากนะคะพี่แต่ว่าอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะครับมีใบปริญญาขายอยู่ค่ะปริญญาเหรอครับพี่ไม่มีแต่ถ้าเป็นบทเพลงปริญญาใจของสิริพรอำไพเอาเลยเอามาเลยไหมครับมีทีเหรอคะเดี๋ยวพี่จะเอามาให้ครับขายของเหรอคะใช่ครับขายอะไรเหรอคะก็ขายของเล็กๆน้อยๆทั่วไปอะครับอุ้ยเจ๊เบลคะพี่เขาเนี่ยมีทุกอย่างเลยนะคะอย่างนี้สิคะเรียกว่าคนมีของค่ะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากครับแค่เป็นของกินของใช้เพราะว่าผมเป็นพ่อค้าเล่ครับก็เอามาเยอะก็ไม่ได้อะครับอย่างนั้นถ้าเกิดหมายความว่าลูกค้าสั่งเนี่ยลูกค้าก็ต้องแบบเผื่อใช้ไว้ด้วยใช่ไหมคะก็พยายามจะหาให้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าบางอย่างหาไม่ได้ผมแล้วถ้าไม่ได้ล่ะคะผมก็จะขอโทษลูกค้าครับเมื่อกี้บอกว่าส่วนใหญ่จะหาได้ครับแต่ส่วนใหญ่ก็ผมว่าก็น่าจะได้เกินครึ่งนะครับครึ่งเหรอครับอย่างนั้นถ้าฉันอยากจะซื้อของทั้ง3อย่างได้ไหมแล้วก็3อย่างเนี่ยถ้าคุณหาได้เนี่ยฉันจะยอมรับว่าคุณเนี่ยคือพ่อค้าตัวจริงครับแต่ถ้าเกิดหาไม่ได้เนี่ยไม่เอาตังค์นะคะโอเคป่ะลองดูก็ได้ครับชิ้นแรกที่เจ๊อยากจะได้ก็คือลูกข่างลูกข่างล่ะครับลูกข่างแต่พอลูกข่างผมหรือเปล่าครับอันนี้ใช่ไหมครับลูกข่างครับมีจริงด้วยลูกข่างนะคะลูกข่างครับงั้นของชิ้นที่สองอ่ะเจ๊อยากได้ฝักบัวค่ะฝักบัวค่ะฝักบัวเป็นเดี๋ยวก่อนนะคะครับไม่ใช่ฝักบัวที่จะใช้อาบน้ำนะคะฝักบัวจริงๆอ่ะบัวจริงๆอะค่ะฝักบัวดอกบัวค่ะไม่ใช่ฝักที่ใช้อาบน้ำนะคะฝักบัวนี่หมอนไม่ใช่โอ้ยอันนี้หรือเปล่าครับอุ้ยคือฝักบัวอันนี้เป็นบัวหลวงจากบึงสีไฟพิจิตรด้วยอุ้ยยอดเลยครับพี่ครับเบาๆระวังบัวช้ำครับมีทุกอย่างเลยนะคะครับมีทุกอย่างเลยครับครับอ่ะเหลืออีกชิ้นนึงค่ะถ้าคุณหาได้อ่ะเจ๊ยอมคานกับร้านเลยค่ะไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้บ้างครับขนาดนั้นเลยเหรอคะเจ๊ไม่มีทางมีค่ะเจ๊อยากจะได้พิมพ์เสนค่ะโอ้เจ๊ไม่มีใครพกมาขายหรอกค่ะมีสองแฉกแล้วไงอ่ะอ๋อนึกออกแล้วครับพิมเสนผมไว้ที่นี่เองครับนี่ครับพิมเสนเพื่อนสุดยอดเลยค่ะเขามีจริงๆนะคะเจ๊นี่ครับฉันยิ้มได้เต็มใจทุกวันมันเริ่มพิมเสนนะคะฉันไม่อยากจะชอบไปจนตายกีตาร์นี่ก็เจ๋งจริงๆเลยนะตอนแรกฉันก็นึกว่าเป็นกระเป๋าอะไรเหมือนกระเป๋าโดราเอมอนเลยโอ้โหใส่ของได้เยอะขนาดนี้เลยอ่ะโอ้โหไงเจ๊เบลเงิบเลยเอ๊ท้าเลยไปท้าเขาไร้สาระจริงๆไปท้าเขาได้ยังไงใช่ค่ะพี่บัวเขาของขายเยอะจริงๆนะคะขนาดกาแฟยังมีเลยขายกับกาแฟด้วยเหรอใช่ค่ะมีกาแฟหลายอย่างมากเลยนะคะกาแฟสดก็มีค่ะรู้สึกว่าจะเอาเม็ดมาจากไร่ไหนสักที่อะค่ะอย่างนี้สงสัยก็ขโมยสูตรลับของฉันมาแง่เลยอะร้ายกาจที่สุดเลย
ไหนพี่บัวบอกว่าเจ๊เบลไร้สาระนี่คะคือจริงๆแล้วนะคิดไปคิดมาเนี่ยก็เขาก็ดูทำอาชีพสุจริตดีเนาะก็โอเคอ่ะก็เขาขายดีแล้วกันเนาะจริงใจไหมคะเนี่ยแหมเย็นเราอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วก็รู้นิสัยฉันอยู่ฉันรู้สึกดีกับเขาจริงจริงค่ะพี่บัวเนี่ยเป็นคนจริงใจจริงใจใสใสซื่อๆเนาะลาโอ๊ยโอ๊ยเข็มเจ็บอ่ะแหมเจ๊ก็เกิดบ้าอะไรขึ้นมาไปท้าเขาแบบนั้นน่ะและไอ้ที่บ้ากว่านั้นเจ๊ดันลงทุนคลานกันกับพื้นจริงๆเลยอ่ะศักดิ์ศรีไงคะศักดิ์ศรีก็ตอนที่เขาหยิบของขึ้นมาเนี่ยอ้วกนิดนึงแบบคนก็เขม็งมองที่ฉันหมดเลยฉันก็ต้องทำตามที่พูดไว้สิค่ะศักดิ์ศรีกระเทยไทยอย่ามาซ้ำนะแขมเจ๊มีไส้กรอกขายปะอ๋อไส้กรอกไม่สั่งมาแล้วเพราะสั่งมาเหลือตลอดเลยค่ะไม่มีคนซื้อค่ะโถเจ๊เสียดายอ่ะงั้นไม่เป็นไรอย่าไปซื้อกับพ่อค้ารถเข็นข้างนอกก็ได้อ่ะงอนไปเลยเชียวเข็มดูสิเข็มฟังสิตั้งแต่ฉันจะโดนนักสนุกซื้อเนี่ยมาแย่งลูกค้าแล้วยังโดนวิกฤตเดลิเวอรี่จากพ่อค้าชกมีอีกแล้วฉันจะทำยังไงโอ๊ยเชียวค่ะไม่ได้แล้วเจ๊คืนปล่อยให้น้าแกมาขายในพื้นที่คอนโดของเราแบบนี้นะพวกเราจะลำบากนะเจ๊เอาเลยไหมเฮ้ยเดี๋ยวท้าดวลดีกว่าใจเย็นเจ๊นั่งก่อนนั่งก่อนไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้เอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปเจรจาขอพื้นที่ทำกินกำหนดเขตให้มันชัดเจนไปเลยว่าเราต้องทำกินกันตรงไหนยังไงแล้วถ้ามันไม่เป็นผลเนี่ยนะฉันจะส่งสัญญาณประจันบานพับกระเป๋าอีชุบ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 เจ๊แพ้เจ๊เราบุกที่นี่นะได้เจ๊เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงโอ้ยเชื่อสู้อันนี้ก็ดีครับคุณพี่อันนี้คุณพี่ทานนะแก้ตกขาวได้ดีเลยครับแนะนำไม่ได้เป็นอย่างไรลองดูครับลองดูครับครับเออครับครับพี่ขอบคุณครับไอ้น้องครับน้องเป็นไรอ่ะครับตกบันไดหน้าคอนโดนี่เองรีบเดินไปหน่อยน่ะเอาอย่างนี้นะครับพี่ว่าเดี๋ยวเอายาพี่ไปทานะครับทาก็หายกันมาเยอะแล้วครับตัวเนี้ยแก้เคล็ดขัดจอกอะไรเงี้ยพี่ว่าใช้ดีเลยนะครับยาอะไรเนี่ยไม่มียี่ห้อด้วยอันนี้เป็นยาสมุนไพรอย่างดีเลยนะครับพี่อยากให้เอาไปลองใช้รับรองน่าจะช่วยให้อาการเดินดีขึ้นเยอะเลยฮะลองดูก่อนครับหายไวๆนะครับนี่คุณครับถามเราหน่อยสิคุณมาขายของตรงเนี้ยไม่คิดหรอว่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนน่ะผมแค่มาขายของอะครับผมไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนให้ใครอะครับขายของนะใช่แต่เล่นมาขายของตัดหน้าคนที่เขาขายอยู่ก่อนแล้วอะไม่เรียกว่าสร้างความเดือดร้อนได้ไงล่ะคะผมไม่ได้มาตัดหน้าใครหรือมาสร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยครับผมแค่อยากจะให้คนซื้อได้ของดีๆสะดวกไม่ต้องไปตลาดไม่ต้องไปโดนหลอกทางอินเทอร์เน็ตอะครับก็ผมก็เลยเอาของมาขายครับแต่ถ้าสมมติว่าสิ่งที่ผมทำอยู่มันสร้างความเดือดร้อนหรือทำให้ใครต้องไม่สบายใจยังไงผมอยากจะขอโทษนะครับขอโทษทุกคนเลยครับนี่นั่งเย็นเวลาเจอลูกค้าเนี่ยนะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าลูกค้านั่งอยู่ตรงนี้ค่ะตัวตรงๆหน่อยตรงๆหน้าเชิดๆลงมานิดนึงโอเคทำตาหวานสิโอ้น่ารักมากมือประสานสี่อ่ะเดินมาอย่าเอาส้นกระแทกพื้นเดินสวยๆไปไม่เอาส้นกระแทกพื้นนะคะใช่ดีมากแล้วไปประกบข้าวลูกค้าประกบข้าวลูกค้าเลยเสร็จปั๊บหยิบเมนูแล้วยื่นให้แบบสวยเมนูเหรอคะใช่
เยลลี่ค่ะเดี๋ยวเยลลี่ไปเอามาแป๊บนึงนะคะพี่บัวแป๊บเดียวค่ะเร็วเลยเนี่ยไม่ได้เลยเห็นไหมการบริการของเราต้องเป็นที่หนึ่งเอาใหม่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 นะคะพี่บัวอ่ะตัวตรงสิตัวตรงเนี่ยหน้าชัดนิดนึงตาหวานเดินไปอย่าช้าๆอย่าส้นกระแทกพื้นไม่เอาส้นกระแทกพื้นนะคะยิ้มให้ลูกค้าด้วยลูกค้าอยู่ตรงนี้ยิ้มยื่นให้ติดกับลูกค้าเลยเอาตัวแนบชิดเลยแหละตัวแนบชิดเลยยื่นให้แล้วบอกว่ารับกาแฟหรือชารับกาแฟหรือว่าชาดีคะเย็นกดเสียงให้มันต่ำๆหน่อยสิรับกาแฟหรือชาดีคะเนี่ยรับกาแฟหรือชาดีคะก็อย่างนี้เสร็จปุ๊บเดินไปนี่พี่บัวไปอบรมการบริการมาจากไหนคะเนี่ยไม่มีคิดเองทั้งนั้นเนี่ยแหละค่ะนี่เอาใหม่เหรอคะหรือไงไม่ต้องแล้วทุกอย่างนี่นะที่ฉันทำมาเนี่ยเราจะต้องป้องกันคนรอบนอกข้ามเขตแดนเราเข้าใจไหมการบริการของเราคือที่หนึ่งใช่แล้วค่ะลูกพลังใช่ใช่หัวเราะทำไมฉันดีใจอ่ะไม่ทราบว่ารับอะไรดีคะแชมพูครับเอาแชมพูแบบใสหรือว่าแบบผสมครีมนวดดีคะแบบใสครับไม่ทราบว่าต้องการกลิ่นเป็นคาโมไมล์หรือว่าฟลอราดีคะไม่เอาแล้วดีกว่าครับเอาไม่เอาแล้วเหรอคะนี่นางเย็นของเนี่ยอยากให้ขาดสิเนี่ยน้ำตาลก็ขาดไปหมดเลยดูซิเนี่ยเช็คบ้างสิไม่ใช่ให้ลูกค้าบอกฉันแต่ว่าเยลลี่คอยดูตลอดเลยนะคะไม่มีถ้วยไหนพร่องเลยนะคะนางเย็นถ้าเธอดีจริงแล้วลูกค้าจะมาบอกฉันทำไมแล้วจะเถียงทำไมเนี่ยดูซิเนี่ยน้ำตาลทรายน้ำตาลแดงน้ำตาลดำน้ำตาลกรดก็หมดเกลี้ยงเลยมันไม่เหลือแล้วเธอดูสิมันไม่เหลือแล้วร้านเรามีน้ำตาลกรวดด้วยเหรอคะพี่บัวต่อจากนี้นะฉันจะมีให้หมดทุกน้ำตาลเลยน้ำตาลกรวดน้ำตาลใสน้ำตาลแดงน้ำตาลดำใส่มาให้หมดเลยเพื่อลูกค้าจะได้ประทับใจไงเฮ้ยมาทำไมฉันของไม่หมดสักอย่างอ๋อพอดีผมแวะมาเข้าห้องน้ำครับขายของแต่เช้าเลยยังเพิ่งได้พักเนี่ยแหละฮะก็เชิญเรียบร้อยแล้วครับผมเข้าเรียบร้อยจะมาขอบคุณนะครับขอลาเลยแล้วกันนะครับค่ะโชคดีค่ะครับนั่นเย็นเห็นไหมว่ามันตั้งใจมายั่วฉันเห็นไหมพี่ผัวจะให้เยลลี่ไปซื้อน้ำตาลกรวดเลยไหมคะใช่ไปซื้อเลยซื้อเหมาให้หมดเลยซื้อกับพี่เขาหรือว่าไปซื้อที่ตลาดคะเคนซื้อที่ตลาดสิจะไปซื้อที่เขาทำไมเล่าเดี๋ยวฉันไปเอาเงินให้แป๊บนึงแต่ว่าตลาดมันไกลนะคะพี่บัวเย้ฮะกระเป๋าตังค์อ่ะกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์ฉันอ่ะหนูไม่รู้ค่ะไม่รู้ดิกระเป๋าตังค์ฉันหายอ่ะเอาเราพี่บัวไปเก็บไว้ที่ไหนตอนไหนยังไงอะคะก็เมื่อกี้ฉันยังทอนเงินให้ลูกค้าอยู่เลยแล้วฉันก็เข้าห้องน้ำไงอ๋อห้องน้ำและขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีในสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับได้รับของรางวัลจากทางวาโก้ครูกันไปเลยครับ101ครับ101แต่ผมทอนให้40นะครับกระเป๋าตังค์ผมอยู่ไหนเนาะมีทอนหรือเปล่าไม่มันกระเป๋าตังค์หาไม่เจอครับพี่พอมีเศษไหมครับมีเศษใช่ไหมครับ
มี60อ่ะได้ไหมอ่ะ60ครับ60ครับพี่60ลดให้อีกเหรอโอ้มัน60อยู่แล้วครับพี่เอาไปเอาไม่ใช่มัน101ครับลดให้เหลือ60ครับคุณพี่ขอบคุณมากครับค่ะกระเป๋าตังค์ไหนไหนน้องโอ้ยครับเนี่ยฮ่าฮ่าอย่ามายิ้มใส่แม้มีแผนเข้าห้องน้ำตีท้ายครัวใช่ไหมผมไม่ได้ไปทำครัวทำอะไรกินเลยครับเมื่อกี้อันน่ะเล่นตลกอันน่ะไอ้นี่ฉันรู้ว่าเธอมีแผนนะครับแหมถ้าเป็นซื่อๆนิ่งๆคนตัวอะไรนี่คนอะไรครับผมครับเอามาสิเอามาเอาอะไรครับของฉันนี่ไงผมไม่ได้เอาอะไรไปเลยครับโอ้ฉันไหนอ่ะเฮ้ยเอามาไหนอะไรครับเฮ้ยบัวทำอะไรของเธอนี่คนนี้ทำอะไรมาก็ดีเลยวางแผนเข้าห้องน้ำนึกว่าฉันไม่รู้หรอก็เธออะไรของฉันไปอ่ะผมไม่ได้เอาอะไรไปเลยครับขนลุกเลยซื่อตีหน้าซื่อมากเลยฉันรู้เธอมีแผนสักวันอ่ะแผนเธอมันต้องแตกแน่นอนระวังตัวให้ดีนะป่ะเย็นเนลี่ขอโทษแทนพี่บัวด้วยนะคะอย่าถือสายแกเลยนะคะผมเจอเรื่องอย่างนี้บ่อยๆครับอาจเป็นเพราะผมใกล้ชิดกับลูกค้ามากเกินไปครับถ้าไม่ได้ทำผิดก็ไม่ต้องไปใส่ใจหรอกค่ะเพราะเดี๋ยววันนึงพอความจริงมันถูกเปิดเผยออกมาทุกอย่างก็จะคลี่คลายออกมาได้เองแหละก็อยากให้เป็นอย่างที่คุณพูดเหมือนกันนะครับผมค่อนข้างจะเหนื่อยกับเรื่องพวกนี้มากเลยครับทำไมคนชอบมองว่าอาชีพหาเช้ากินค่ำแบบผมเนี่ยเป็นคนมือไวใจเร็วอะครับนี่นะครับรูปลูกสาวผมครับที่ผมทุ่มเททำงานทุกวันเนี่ยครับก็เพื่อลูกสาวผมอะครับถ้าผมจะต้องทำอาชีพทุจริตอย่างที่คุณผู้หญิงคนนั้นบอกครับผมก็ไม่อยากจะทำอะครับผมกลัวว่าวันหนึ่งถ้าผมต้องรับโทษใครจะดูแลแกครับผมเป็นห่วงแกมากเลยทุกวันนี้ผมก็ตั้งใจทำงานนะครับอยากจะส่งให้แกเรียนสูงๆจะได้ไม่ต้องมาลำบากอย่างที่ผมเป็นอยู่ทุกวันนี้ครับเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่กระเป๋าตังค์ของฉันแล้วกระเป๋าตังค์นี้ของใครอ่ะหรือว่าเสียใจด้วยนะคะเรื่องกระเป๋าตังค์คุณอ่ะไม่เป็นไรครับเงินทองเป็นของนอกกายครับผมรู้สึกดีใจที่ไม่โดนเข้าใจผิดว่าเป็นหัวขโมยก็โอเคแล้วครับไว้เดี๋ยวเยลลี่เนี่ยจะไปอธิบายให้พี่บัวฟังเองนะคะว่าพี่ไม่ได้เอากระเป๋าตังค์ของพี่บัวไปได้เลยครับขอบคุณมากเย็นไม่ต้องเอาล่ะผมไม่ได้เอาอะไรครับคือฉันต้องขอโทษกับเรื่องราวที่ผ่านมาทุกอย่างนี้นะคะขอเงินผมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมดีใจมากครับที่คุณไม่เอาผิดผมแต่ต้นแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ผมมีเงินไปซื้อของมาขายต่อแล้วครับคือฉันต้องขอโทษด้วยนะคะครับแต่ตอนแรกฉันก็จะไปลงพักอยู่แล้วเชียวแต่พอเปิดในกระเป๋าตังค์มีตังค์อยู่200ฉันก็เลยกลัวว่าพอขึ้นลงพักแจ้งความอาตมุขเขาค่ะฉันก็เลยไม่แจ้งความดีกว่าโหยายบัวฉันรู้ว่าเป็นคนดีเช็คกระเป๋าตังค์ตังค์หายหรือเปล่าคะครับคุณไม่ได้เอาไปหรอกค่ะครับแล้วพี่จะมาขายของที่นี่อีกหรือเปล่าคะผมคิดว่าผมคงไม่มาขายแล้วครับการที่ผมมาขายของที่เนี่ยผมตั้งใจว่าจะมาอำนวยความสะดวกให้ทุกคนนะครับแต่สุดท้ายมาเหมือนมาสร้างปัญหาครับผมก็เลยจะไปขายที่อื่นแทนนะครับคุณคะคุณคะค
ครับขอบคุณมากสำหรับยาที่ให้ไปพาไปแป๊บเดียวปวดไหนลงไปเลยค่ะโอ้ยขอบคุณมากครับโอ้ยขอบคุณมากครับโอ้ยเห็นไหมคะว่างานของคุณก็ช่วยคนอื่นได้นะขอบคุณมากมากครับที่ให้กำลังใจผมนะครับขอบคุณมากเลยครับยังไงผมขอตัวลากลับก่อนนะครับแต่จะให้ดีนะจะไปทำงานที่ไหนก็ตามอ่ะดูให้ดีๆก่อนละกันว่างานของเราเนี่ยไปทับซ้อนกับงานแบบเดียวของคนอื่นหรือเปล่าเพราะไม่งั้นนะคนที่เขาทำงานอยู่ก่อนแล้วอ่ะเขาจะไม่พอใจเอาเพื่อนด่าหรือเปล่าเขาบอกว่าขายดีครับยังไงผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับโชคดีนะคะโชคดีค่ะขอบคุณมากครับโชคดีสู้ๆครับระวังช็อกโกแลตตกนะบ๊ายบายโอเคครับทุกคนโชคดีคนยังไม่มีเลยอ่ะลูกค้ายังน้อยเหมือนเดิมนั่นแหละสิขนาดเจ๊ไปแจกใบปลิวตัวเองราคาเนี่ยแจกใบปลิวเหรอไหนขอดูใบปลิวสิเจ๊เขียนว่าอะไรอ่ะเนี่ยเห็นเนี่ยออกจะดีจะตายเจ๊เจ๊เขียนอย่างเงี้ยแล้วลูกค้าจะมาได้ยังไงอ่ะยาสีฟันหลอด175บาท2หลอด160บาทแพงกว่าเดิมนะเจ๊หลบบ้าเหรอดูใครเขียนคะใครเขียนอย่างงี้เนี่ยโอ๊ยผิดใบโอ๊ยร้านสีหลอดผิดได้เจ๊ไม่มีทางคิดโอ๊ยนี่ยาสระผมสูตรสมุนไพรปกติ120บาทถ้าซื้อ3ขวดแปลว่าไม่ปกติใช่ไหมถึงราคาแพงอ่ะไม่ทำยังไงดีเจ๊ไม่มีทางคิดเงินผิดแน่นอนโอ้ทำยังไงดีคะโอ้ยไม่น่าเลยมีลูกค้าเลยอ่ะบอกว่าเหงาตรงไหนแต่ใจต้องการใครช่วยทีมาแบ่งเบาความเหงาที่มีให้ไปฟรีแล้วกันอยากบอกว่าเหงาดูไหมต้องการคนจริงใจเท่านั้นไม่ต้องเป็นจุดท้ายในฝันแค่รักฉันก็พฉันยิ้มได้แต่ในใจก็หวั่นมันเริ่มกลัวเหมือนกันฉันไม่อยากจะเช่าไปจนตายปากบอกว่า